ลีน่าจังฝากถึงอ้ําคิดดีๆอภัยกันได้พบคนดีอ่อนกว่าหลายปีเผยเหตุเอร้องไห้อ้ําเชื่อแม่ยกหูคืนดีแต่งงานมีลูกคนทั้งประเทศรักอ้ํานะลีน่าจังเสียดายมากฝากถึงอ้ําคิดดีๆคู่ชีวิตต้องอภัยให้กันได้ไฮโซพบคนดีอายุอ่อนกว่าหลายปีเผยเหตุเอร้องไห้ลีน่าจังไม่พลาดร่วมกระแสข่าวช็อกวงการนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาเลิกราไฮโซพบพรประภาหลังฝ่ายชายออกมาโพสต์ยอมรับยุติความสัมพันธ์อ้ําแล้วจริงๆหลังวันเกิดอ้ําไม่นานโดยลีน่าจังไลฟ์สดคลิปเผยตอนหนึ่งถึงเรื่องนี้ว่าไฮโซพบ37อ้ํา44ถ้าอยากมีไฮโซพบเป็นคู่ชีวิตอ้ําต้องคว้าไว้ไฮโซพบเหมือนอายุมากกว่าอ้ําแต่นาง37เองอ้ํา44แม่ยังเด็กเหมือน28หน้าสวยรูปร่างสวยถ้าออกมาอย่างนี้อ้ําอยากมีไฮโซพบเป็นคู่ชีวิตต้องรีบแต่งอ้ําต้องรีบคว้าไว้ถ้าอ้ําไม่คว้าไว้หลุดมือนะอ้ําต้องรีบคว้าไว้นะลูกแต่งงานแล้วมีลูกได้แล้วอ้ําผู้หญิงสมัยนี้พร้อมยังพร้อมกับคนรวยไฮโซพบคนดีรวยธุรกิจตอนนี้จับมือจีน 3,000 ล้านขายรถไฟฟ้าคนเราทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันได้ลิ้นกับฟันกระทบกันได้กลับมาคืนดีกันจะเป็นอะไรการให้อภัยกันเป็นสิ่งสำคัญชีวิตคู่การให้อภัยสำคัญที่สุดอ้ําเชื่อแม่เพราะดูแล้วไฮโซพบก็รักอ้ําจริงเขาก็ดูแลอ้ําดีคนไทยรักอ้ําเยอะมากเรียกว่าทั้งประเทศเพราะอ้ําทำตัวดีเขาเป็นแม่พระนางฟ้านางเอกตัวจริงชอบช่วยเหลือสังคมทำแบบเงียบๆคนที่ได้มาพูดเองประชาชนเลยรักอ้ําเยอะเป็นนางเอกตลอดการฉันอยากให้เขากลับมาคืนดีกันไฮโซพบเขารักอ้ําจริงอ้ําไปคิดดีๆนะลูกอ้ํา44ยกหูคืนดีกันจัดพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสมีลูกเลยเชื่อแม่สิอ้ําผู้ชายดีๆหาไม่ได้แล้ว1ใน10ล้านนะอ้ําบอกอ้ําทั้งสวยทั้งรวยหาใหม่สบายมีอยู่แล้วเขาเลิกเขาก็มีคนมาจีบแต่จะได้ผู้ชายดีเท่านี้หรือเปล่าอ้ํากับไฮโซพบอยู่นานๆก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแต่ชีวิตคู่คือการให้อภัยเสียดายความรักทนุถนอมกันมา5ปีอ้ําเชื่อแม่ชีวิตคู่ต้องให้อภัยเดี๋ยวเด็กๆก็มาจีบอ้ําแต่ไฮโซพบเหมาะที่สุดกับอ้ําก่อนหน้านี้ออกมาโวยถึงนางเอกที่ลือกันว่าเป็นมือที่3พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอร้องไห้เลยเพราะเรื่องอ้ําด้วยวงในมาเองมดดำกอดให้กำลังใจเจอแมทพร้อมครอบครัวเผยคำพูดพ่อสงกรานต์อย่าลืมสงกรานต์กับพบเพื่อนกันวงในมาเองมดดำกอดให้กำลังใจเจอแมทเมื่อคืนพร้อมครอบครัวเผยคำพูดพ่อสงกรานต์เผยเหตุยังไม่เลิกเมื่อวันที่4มกราคม65มดดำคชาภากล่าวในรายการสดรายการแฉโดยพูดถึงประเด็นข่าวใหญ่วงการบันเทิงว่าเพิ่งเจอแมทพีรณีมาฉันไปกินข้าวกับพ่อกับแม่สงกรานต์เตชะนรงค์เจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ไม่ได้เจอสงกรานต์นะปรากฏว่าแมทก็มากับพ่อแม่สงกรานต์เลยถามแกเป็นอะไรไหมเลยบอกเดี๋ยวหนูเล่าก็มีในสื่อต่างๆที่เห็นสรุปคนที่จับมือกับพบคือแมทแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งนะพบกับสงกรานต์เป็นเพื่อนกันมดดำยังได้เผยข้อความจากโพสต์ของไฮโซพบแบบสดๆหลังโพสต์ยอมรับยุติความสัมพันธ์อ้ําแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยก่อนมดดำจะกล่าวถึงข่าวผู้จัดการของแมทออกมายืนยันแมทไม่ใช่มือที่3ของอ้ําพัชราภากับไฮโซพบส่วนความสัมพันธ์แมทกับสงกรานต์ก็ยังดีกันอยู่ถามว่างอนกันไหมก็มีงอนกันแหละอยู่ด้วยกันเรื่องปกติก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ก็ยังไปดูร้านไอศกรีมที่สงกรานต์ทำให้อยู่เลยที่เขาใหญ่ยอมรับไปเจอกับพี่พบมาจริงในวันปีใหม่ในงานปาร์ตี้ทุกคนก็ไปกันหมดแม้รู้จักกับพี่พบมานานแล้ว
ไปทักทายกันธรรมดาผู้จัดการอยู่กับแมทตลอดรู้เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าไปเจอที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพมหานครวันที่31ธันวาแมทไม่ได้ไปช่วงต้นงานแมทไปช่วงหลังแล้วยอมรับมีการจับมือกันจริงเพราะเป็นปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายกันไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนวันแรกที่มีข่าวอ้ํากับพบนั้นแมทก็ไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะงานวันนั้นก็มีคนเห็นเยอะอยู่ไม่รู้มาก่อนว่าอ้ํากับพบมีปัญหากันรู้ข่าวก็ตกใจแมทสภาพจิตใจไม่ดีเลยโดยมดดำยังกล่าวอีกว่าเจอมากับตัวแมทก็ยังอยู่กับพ่อแม่สงกรานต์อันนี้เจอมากับตาทักแมทเป็นไงมันบอกเดี๋ยวกอดหนูปุ๊บพี่ก็ไปเล่าข่าวหนูฉันถึงไม่อยากอ่านข่าวดาราแล้วแมทบอกเดี๋ยวกอดเห็นใจหนูพี่ก็ไปอ่านข่าวคราวนี้แมทเครียดถามมันเครียดไหมเห็นมันนั่งเล่นโทรศัพท์ป๋าไพวงศ์พ่อสงกรานต์ก็บอกคนนี้ป๋ารักกาละแมเผยสาเหตุถอนหุ้นยุติธุรกิจ Power Short เตรียมหวนคืนจอทำในสิ่งที่รักกาละแมเผยสาเหตุเตรียมหวนคืนตำแหน่งพิธีกรฝีปากกล้าสำหรับกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ล่าสุดมาออกรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31จากนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรกว่าได้ยุติบทบาทธุรกิจ Power Short พร้อมถอนหุ้นออกทั้งหมดเพื่อเดินหน้ากลับมาทำในสิ่งที่ชอบคืองานพิธีกรกาละแมเผยสาเหตุปีใหม่กับเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆทรงผมใหม่และได้มาออกรายการเพื่อนได้มาเจอพี่น้องนักข่าวเป็นความมหัศจรรย์ในชีวิตเลยนะโคตรคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เลยดีใจมากๆและได้มาบอกว่าจะได้กลับมาทำรายการก็เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นตัวตนของเรารายการใหม่ชื่อเคลียร์กับแม่ก็มีอะไรก็มาเคลียร์กันทุกคนที่มีเรื่องอยากเคลียร์อย่างบางทีตอนนั้นยังไม่ได้พูดตอนนี้อยากพูดคนที่ดูก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยมาทำกับทางช่อง3เวลาก่อนข่าวเที่ยงทุกวันพุธพฤหัสบดีและศุกร์คุยสบายสบายเหมือนเป็นเพื่อนมาคุยกันตอนนั้นเธอมีอะไรไหมมีเรื่องหมองใจอะไรไหมก็มาเคลียร์กันหรือมีเรื่องที่เข้าใจผิดหรือเปล่าแขกรับเชิญเป็นใครแนวไหนเป็นคนมีชื่อเสียงศิลปินนักแสดงอาจจะไม่ใช่คนที่มีกระแสณตอนนั้นอันนั้นต้องยกให้โหนกระแสไปของเราเป็นสไตล์เพื่อนยังไม่ได้พูดผ่านมาได้ยังไงตอนนั้นเน้นบันเทิงเป็นหลักแต่ก็อาจจะไม่ใช่ดารานักแสดงอาจจะเป็นคนที่อยู่ในข่าวแล้วอยากออกมาเคลียร์ก็มาเคลียร์กับแม่ได้กาละแมเผยสาเหตุทำไมตัดสินใจกลับมาทั้งที่เคยบอกว่าจะไม่แล้วอย่างที่บอกคือพอได้จัดการกับปัญหาอะไรเรียบร้อยในเรื่องเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแล้วเราเลิกทำตรงนั้นด้วยไงเฟดออกไปประมาณกี่ปี2ปีแต่ปีที่แล้วมีรายการเล็กๆตอนเช้าคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันเช้ามากกลับมาก็ทำบ้านหลังเดิมใช่ค่ะก็ดีใจที่ทางทีวีทันเดอร์เขาติดต่อมาก็มาเจอทีมงานที่คุ้นเคยกันก็คิดถึงทุกคนเอาจริงๆการที่ไม่ได้ทำรายการทีวีมันวิวเหมือนกันเราไม่ได้เจอกันกับทีมงานกับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อนพิธีกรด้วยกันหรือแขกรับเชิญก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้กลับมาครั้งนี้หนักใจไหมเพราะรายการเยอะเหมือนตอนนี้ไม่ใช่ว่ารายการจะออกทีวีหรือจะออกโซเชียลแม้ว่ามันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ดีสนุกน่าติดตามหรือว่าคนดูเขาดูแล้วเขาได้อะไรแม่คิดว่าคนก็น่าจะดูได้แขกรับเชิญคนแรกคือใครเขายังโอบเถียงกันอยู่เลยว่าจะเอาใครขึ้นยิ้มแต่ก็มีส่งมานะแซ่บๆทุกคนอ่านแล้วคนนี้เรื่องนี้ไม่รู้ว่า30นาทีเวลาจะพอให้เขาเคลียร์หรือเปล่าแต่เราคิดว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วทีมงานก็คงช่วยกลั่นกรองด้วย
เอาเป็นว่าทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจเจตนาที่ดีก็คิดว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดกาละแมเผยสาเหตุมีภูมิต้านทานกับเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็ช่วยนะอาจจะไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งแบบมาเลยจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เข้าใจมันมากกว่ามีทั้งคนชอบไม่ชอบคนคิดต่างก็เปิดรับมุมมองเปิดรับคำแนะนำดราม่าที่ผ่านมามีผลกับความรู้สึกไหมมีนะแต่ไม่ได้อยากมีบ่อยๆนะไม่ได้อยากมีเยอะแต่ก็เป็นธรรมดาของโลกที่เราเข้าใจพอมีข่าวว่าคัมแบ็คกลับมากระแสเป็นยังไงบ้างเราดูแต่ในไอจีของเราเองหรือของคนใกล้ตัวส่วนใหญ่ก็คือดีใจแล้วก็เกินคาดไม่คิดว่าเขาจะดีใจขนาดนี้ตอนแรกเขียนไว้ว่าปี2566นี้จะทำอะไรบ้าง 1-10 แล้วเขียนว่าปีหน้ามีรายการนะพี่น้องนักข่าวก็ช่วยเอาไปเขียนข่าวให้คนก็เลยรู้มากขึ้นก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีค่ะมีโอกาสกลับไปร่วมงานรายการที่ผ่านมาไหมโอ้ยแต่ละรายการเขามีพิธีกรอยู่แล้วอย่างรายการเทคมีเอาคุณต้นหอมเขาก็รีบมาคอมเมนต์เลยว่าพี่จะไปทำรายการอะไรก็ได้ยกเว้นเทคมีเอาเราก็เลยบอกว่าโอเคเธอทำไปเลยเธอคงต้องได้อะไรบางอย่างจากรายการนั้นให้ได้ก็สนุกกันได้อะไรบางอย่างหมายถึงถ้าไม่ได้ผู้ชายเธอก็ได้พิธีกรหัวเราะต้องได้อะไรสักอย่างจากรายการนั้นกาละแมเผยสาเหตุมีทีมงานติดต่อมาไหมทีวีทันเดอร์คืออันเดียวกันก็ได้กลับมาทำรายการเคลียร์กับแม่ส่วนรายการนั้นต้นหอมก็เหมาะสมดีนะคะดูสนุกสนานไม่แน่อาจจะไปเป็นแขกรับเชิญก็ได้เพราะความใฝ่ฝันก็อยากจะไปยืนที่โพเดียมเหมือนกันและเขามีอีกตำแหน่งหนึ่งคือคอมเมนเตอร์เราก็คิดถึงบรรยากาศเนื้ออาจจะไปรับเชิญสนุกได้บอกอะไรต้นหอมหน่อยคุณต้นหอมคะคุณต้องได้อะไรบางอย่างจากรายการนั้นได้ซะก่อนดิฉันไม่ทำรายการเทคมีเอาแน่นอนขอให้คุณสู้ๆนะคะอะไรที่คุณต้องการขอให้คุณได้ค่ะรายการอื่นมีไหมติดต่อมาไหมยังแค่แต่กับทางผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดอย่างพี่นิดอรพันธ์ก็มีความรักและเคารพกันเสมอวันเกิดก็พูดคุยกันอย่างที่บอกทุกรายการมีผู้ดำเนินรายการแล้วถ้าในอนาคตได้ร่วมงานกันในรายการอื่นๆก็ยินดีเสมอตอนนี้จะกลับมาทำพิธีกรอย่างเดียวตามที่แจ้งในรายการคุยแซ่บโชว์อย่าง Power Shot ก็ไม่ได้ทำแล้วส่วนในเรื่องธุรกิจอื่นๆก็ต้องรอติดตามจริงๆอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพมันเป็นแรงผลักดันเราอยู่แล้วเรานิ่งเฉยไม่ได้เราคิดอะไรตลอดเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะเห็นนั่นนี่น่าสนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วถ้าเดี๋ยวมีจะแจ้งให้ทราบ Power Shot เหมือนเราเป็นโลโก้ในบริษัทเรามีหุ้นอยู่เพียง 30% แล้วทำมาได้สักระยะมันถึงจุดที่ทัศนคติไม่ตรงกันเป้าหมายต่างๆไลฟ์สไตล์การทำงานไม่ตรงกันเราก็คิดทบทวนว่าจะเอายังไงดีเราต้องการอะไรในชีวิตต้องการความสุขความสบายใจในชีวิตจริงงั้นเราก็ถอยออกมาดีกว่าถอนหุ้นหรือแค่ยุติบทบาททั้งยุติบทบาทและถอนหุ้นด้วยลำบากใจไหมเราทำอะไรก็เต็มที่ทุกคนก็คิดว่าเราเป็นเจ้าของ 100% ก็คิดนานพอสมควรก็เหมือนลูกเนื้อตั้งใจเต็มที่แต่พอถึงจุดหมายที่ว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องคิดทบทวนใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันมีปัญหาในบริษัทความเห็นไม่ตรงกันมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยมากกว่าอย่างที่บอกทัศนคติและเป้าหมายที่ไปต่อไม่ตรงกันแล้วหรือในการบริหารก็เอาสบายใจดีกว่ามีโอกาสทำอะไรใหม่ถ้าจะทำอะไรก็จะเอาที่เราสบายใจที่เราสามารถตัดสินใจได้เองเลยหรือมีอิสระทำงานเต็มที่ก็คงเป็นแบบนี้หลายคนเสียดายแทนเพราะภาพทำให้เห็นว่าแม่มีหลายพันล้านจากตรงนี้
เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะมันสอนแม่ว่าเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรจะถามเสมอว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับเราเวลามีความทุกข์ก็จะคิดว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับเราอ๋อให้ว่าไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเราคิดเราก็จะยึดติดแล้วก็จะทุกข์กับมันแต่ถ้าวันหนึ่งปล่อยอ้าวสบายใจเฉยแค่นี้เลยบทมันง่ายมันง่ายอย่างนั้นทีแรกลีลาอยู่ตั้งนานเอายังไงดีวะเสียดายหรือเปล่าแล้วตกลงต้องการอะไรในชีวิตถามตัวเองสิโอเคต้องการความสบายใจต้องการความสุขต้องการอิสระเราก็ถอยมันคือทางง่ายๆปล่อยคือจบแค่นั้นเลยอะไรที่ไม่แบกไม่กำไว้ไม่ถือไว้ปล่อยอ้าวเบาจบในแง่ธุรกิจจำนวนเงินค่อนข้างสูงไม่เป็นไรทําเอาใหม่ได้ถ้าสมมุติว่าเรายังมีแพชชั่นกับเรื่องสุขภาพเรายังมีแรงผลักดันอยากให้สุขภาพดีขึ้นถ้าวันหนึ่งจะทําก็ไม่จําเป็นต้องเท่าเดิมเน้นความสบายใจเน้นผู้บริโภคเป็นหลักเราอยากทําราคานี้อยากให้เขาแบบนี้ผู้บริโภคโอเคเราก็โอเคต่อจากนี้ห้ามนํารูปไปใช้ใช่ค่ะทำจดหมายยื่นไปที่บริษัทแล้วไม่ว่าจะเป็นกล่องซองไม่ว่าช่องทางใดก็ขอให้ไม่มีรูปเราหลังวันที่15มกราคมถ้าบริษัทเอารูปไปใช้มีผลทางกฎหมายมาทันทีเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วเราส่งจดหมายถึงบริษัทเลยทุกคนก็รับรู้เรียบร้อยแล้วเขียนไว้ชัดเจนถามว่าจบสวยไหมจบด้วยดีไม่ได้โกรธกันเข้าใจกันว่าเราถอยออกมาไม่ได้มีเรื่องเงินทองอะไรค่ะวันนี้สบายสบายขึ้นและชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้วันนี้ซอฟต์ขึ้นน่ารักขึ้นสัมผัสได้สบายสบายมากขึ้นแต่แม่ก็ชอบที่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนคิดตลอดวันนี้มีความสุขสบายสบายมีอิสระในชีวิตเป็นตัวของตัวเองเปลี่ยนตัวออกจากกลุ่มที่ไปทำบุญด้วยกันเป็นคนไม่มีเรื่องกับใครอายุเท่านี้ไม่อยากโกรธเกลียดใครเราโฟกัสในชีวิตไม่เหมือนกันเพื่อนๆกลุ่มนั้นไม่ค่อยได้เจอก็ค่อยๆเฟดไปแต่ก็ยังมีความรักและปรารถนาดีต่อกันกับไลฟ์โค้ชคนหนึ่งตอนนี้อันฟอลโล่กันด้วยเวลาต่างๆไม่ตรงกันและทัศนคติหรือเป้าหมายชีวิตอะไรต่างไม่ได้ตรงกันก็อาจจะไม่ได้เจอกันไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะไม่ได้เจอกันอย่างที่บอกเรามาโฟกัสในเรื่องการทำรายการของเราพอโฟกัสเปลี่ยนก็คงไม่ได้เจอกันค่ะI'm not afraid to die.